สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรนะคะส่งเสริมประชาชนใช้พลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าก๊าซหุงต้มช่วยลดการตัดไม้เพื่อนํามาเป็นเชื้อเพลิงในโครเรือนค่ะที่หมู่13ตําบลบึงบัวอําเภอวะชิบรบารมีจังหวัดพิจิตรนายพิษนุเศนาวินวรองผู้จัดการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการส่งเสริมการใช้กระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบฝาครอบลอยขนาด4ลูกบาทเมตรภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนโครงการกระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด4ลูกบาทเมตรมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหากระบบ ผลิตก๊าซชีวภาพให้กับครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็กเพื่อนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้เองจากวัสดุวัตถุดิบเหลือใช้จากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปะศุสัตว์ที่มีอยู่แล้วมาเป็นพลังงานใช้ในครัวเรือนลดการใช้ก๊าซถุงต้มหรือ LPG ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งยังลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อก๊าซถุงต้มได้อีกด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตรได้จัดหากระบบผลิตก๊าซชีวาภาพแบบฝาครอบลอยขนาด4ลูกบาทเมตรจำนวน31ระบบกระจายยังอำเภอวชิระบารมีประกอบด้วยตำบลวังโมกจำนวน7ระบบตำบลบึงบัวจำนวน24ระบบในการดำเนินการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการสมทบแรงงานและค่าวัสดุในการจัดสร้างระบบการผลิตกา๊าซมีค่าใช้ใจ่าย10,000บาทต่อครัวเรือน และการสนับสนุนจากภาครัฐโดยกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระรวงพลังงานจำนวน23,500บาทต่อกระบบต่อครัวเรือนซึ่งจากการดำเนินโครงการในภาพรวมสามารถลดการใช้ก๊าซหุงต้มจำนวน5580กิโลกรัมต่อปีหรือคิดมูลค่า156,240บาทต่อปีสามารถคืนทุนได้ภายใน4-6เดือน นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรและปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหามลพิษทางกลิน่นสภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้นค่ะจบข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้แล้วนะคะลาก,กันไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษสิทธิ์ที่ว่า จิตตังคุดตังสุขาวหังจิตที่กระวังดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขมาให้ค่ะและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ